ถึงแล้วนะครับที่อัลฮัมบรานะครับในกรีนาดาอัลฮัมบรานี่มันก็เป็นภาษาอาหรับนะครับที่มีความหมายว่าเป็นปราสาทสีแดงนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทาสีแดงนะครับมันเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนพื้นเมืองนะครับเวลาพระอาทิตย์ตกเนี่ยแล้วแสงมันสาดเข้ามาในอัลฮัมบราเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวอาคารเนี่ยเป็นสีแดงนะครับเขาก็เลยเรียกว่าอัลฮัมบราปราสาทสีแดงความสำคัญของอัลฮัมบราในอดีตนะครับเป็นเหมือนกับเป็นปราสาทนะครับที่สร้างขึ้นประมาณปี 1,300 กว่านะครับหลังจากที่ชาวอาหรับเนี่ยถูกไล่ออกมาจากกอร์โดบาเมืองหลวงเก่านะครับไปที่เซบีย่าแล้วก็เลยมาที่กรีนาดาคือที่นี่นะครับซึ่งเป็นที่ยึดมั่นสุดท้ายของอารยธรรมอาหรับที่อยู่ในพื้นที่สเปนนะครับด้านบนอัลฮัมบราเนี่ยครับมันก็มีหลายอย่างนะครับที่ให้เราได้ดูนะครับใครจะมานะครับเผื่อเวลาไว้เลย 3-4 ชั่วโมงนะครับอย่างแรกเริ่มที่ข้างหลังเราเนี่ยครับถือว่าเป็นจุดกำเนิดเป็นต้นกำเนิดของอัลฮัมบรานะครับก็คือกำแพงเมืองหรือว่าป้อมปราการที่เอาไว้ป้องกันเมืองต่างๆนะแล้วก็พาที่2นะครับก็จะเป็นพระราชวังสไตล์อาหรับนะครับเข้าไปข้างในเนี่ยเป็นศิลปะสไตล์แบบอาหรับ 100% เลยนะครับเพียวๆเลยเราจะได้เห็นว่าท่านสุลต่านทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะครับสมัยก่อนส่วนที่3นะครับเป็นการ์เด้นหรือว่าเป็นสวนนะครับที่อยู่ข้างๆของวังสวยเหมือนกันนะครับจุดชมวิวสวยมากประวัติศาสตร์ก็มีนะครับแล้วก็ส่วนที่4นะครับมาเป็นช่วงหลังละช่วงที่ชาวคริสต์เนี่ยมาไล่ชาวอาหรับที่เมืองกรีนาดาเนี่ยออกไปอยู่แถบโมร็อกโกแทนนะครับก็จะมีการสร้างวังสไตล์เรเนซองส์นะครับโดยพระเจ้าฟิลิปที่5หมดเนี้ย4ชั่วโมงดูหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราพาไปดูที่ไหนกันบ้างนี่เป็นโรงละครนะครับที่เวลาช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะมีพวกแบบมิวสิคอลนะครับร้องเพลงสไตล์คลาสสิกแล้วก็มีคนมานั่งตรงนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็คือเวทีพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นบริเวณที่เขาเอาไว้เป็นฟาร์มปลูกผักปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับแล้วก็ฟีดของเนี่ยเข้าไปใช้เป็นวัตถุดิบนะครับในวังนี่เอาฮัมบราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดชมวิวนึงนะครับที่ส่วนตัวคิดว่าสวยที่สุดเลยในเอาฮัมบรานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันอยู่ตรงข้ามอัลฮัมบราเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นโบสถ์ขาวๆอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีกำแพงอยู่อันนี้เรียกว่าโบสถ์เซนต์นิโคลัสนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนั้นกันแล้วก็มองย้อนกลับมานะครับจะเห็นวิวอัลฮัมบราแบบเต็มๆเลยเนี่ยพาไปดูที่อีกที่หนึ่งนะครับในข้างบนอัลฮัมบรานี่แหละแยกออกมาอีกตึกหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับเป็นซัมเมอร์เรสิเดนซ์นะครับหรือว่าเป็นสถานที่พักในช่วงฤดูร้อนนะครับของผู้นำไม่ได้มาอยู่ประจำที่นี่นะครับมาอยู่แค่ช่วงฤดูร้อนนะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวที่กรีนาดามันค่อนข้างจะหนาวนะครับพื้นที่มันสูงขึ้นมาข้างบนจะเจอเป็นสวนนะครับแล้วก็มีแบบเป็นทางน้ำอยู่ตรงกลางมีน้ำพุอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยอันนี้เมื่อก่อนเขานิยมจะปลูกต้นไม้ตรงแบบลานตรงกลางบ้านนะครับแต่ว่าแบ่งเป็นสัดส่วนนะครับอันนี้คือด้านนอกบ้านปลูกดอกไม้ได้แต่ว่าด้านในวังเนี่ยจะไม่มีดอกไม้ปลูกนะครับเพราะว่าเหตุผลทางด้านความปลอดภัยนะครับเขาไม่อยากให้คนแบบไปคุ้นท่านในวังของเขานะจะสังเกตได้ตลอดนะครับว่าในวังแบบสไตล์อาหรับเนี่ยจะมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับ น้ำอยู่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความแบบร่ำรวยแล้วก็ชีวิตออริจินัลมันไม่ใช่แบบน้ำพุ่งๆออกมาอย่างนี้นะอันนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามช่วงยุคหลังนะครับถ้าเป็นออริจินัลเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เป็นน้ำพุเบาๆเสียงแบบค่อยๆนะครับมันจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็แบบเย็นเดี๋ยวจะเข้าไปดูในส่วนที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุดในอัลฮัมบรานะครับก็คือ Royal Palace หรือว่าสถานที่ที่ผู้นำมาพักอยู่ที่นี่นะครับด้านนอกดูเพลนมากดูแบบมินิมอลมากนะครับไม่รู้ด้านในจะเป็นยังไงเห็นบอกว่าสวยนะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามตรงนี้เป็นกำแพงเมืองเป็นป้อมปราการของอัลฮัมบรา
ป้อมปราการอันนี้นะครับมีมานานมากนะครับเป็นกำแพงป้องกันเมืองอยู่ตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าไอตัวรอยัลพาเลสด้านหลังเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาช่วงหลังตอนที่เขาย้ายเมืองหลวงของอาหรับเนี่ยจากคอร์โดบาถอยล่นมาอยู่ที่กานาดานะครับอันนี้สร้างช่วงหลังช่วงแบบปี1300กว่านะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะอันนี้เก่ากว่านะครับกำแพงเมืองทาสแมวนะครับมาที่อัลฮัมบราไม่ผิดหวังโดยมีแมวอยู่ประมาณ 3-4-5 ตัวนะครับที่เป็นแบบเป็นเจ้าถิ่นนะครับอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยไม่ไปแบบลุกลานที่ของแมวตัวอื่นนะครับอย่างตอนนี้ก็มีอยู่3ตัวทำไรอ่ะหญิงซะด้วยเข้ามาห้องแรกว้าวมากนะครับห้องนี้เป็นห้องที่เล็กที่สุดนะครับในส่วนของราชวังนะครับแต่ว่ามันอยู่ครบมากนะครับพวกเนี่ยพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับนี่เห็นอันนี้ได้นะครับอันนี้มันเป็นเหมือนกับของตกแต่งที่เป็นประจำสไตล์ของอาหรับนะครับทำจากเซรามิกตัดมือล้วนๆนะครับใช้มือตัดแล้วก็เป็นแบบชิ้นๆส่วนๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาแปะทำทีละชิ้นจนเนี่ยได้เป็นลวดลายอย่างนี้อันนี้ลวดลายธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นลวดลายแบบแอดวานซ์หน่อยก็นี่สวยมากเป็นรูปทรงแบบแพทเทิร์นสวยงามนะครับทำเซรามิกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็ว้าวเหมือนกันนะเหมือนจะเป็นรูปแกะสลักนะครับจากหินนะแต่ว่าเขาใช้ส่วนผสมประมาณ 3-4 อย่างนะครับในการผสมทำอันนี้ขึ้นมาก็คือหินทรายบดหินอ่อนบดปูนพลาสเตอร์บดนะครับน้ำเอามาผสมกวนๆกันนะครับแล้วก็เขาจะมีพิมพ์ของเขาเทใส่พิมพ์แล้วก็ได้เป็นอย่างนี้เลยสุดยอดมากคนอาหรับสมัยก่อนนะครับองค์ประกอบก็จะเป็นแบบภาษาอาหรับนะครับแล้วก็เป็นใบไม้เนี่ยสวยมากมีอีกหลายส่วนนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกส่วนอื่นๆส่วนที่เก่าที่สุดก็มีนี่แค่เริ่มต้นก็อ้าปากค้างแล้วกรามค้างไปเลยแล้วก็ด้านบนเพดานนะครับเป็นไม้หมดเลยไม้แกะสลักสวยมากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงเลขาคณิตนะครับรูปแบบเหลี่ยมๆไปมาละเอียดมากๆอันนี้เป็นห้องทำพิธีนะครับทางอิสลามสวยมากสวยอีกแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเนี่ยครับใส่พิมพ์แล้วก็เอามาแปะตามผนังนะครับแล้วก็เวลาทำพิธีเนี่ยก็หันไปทางนี้นะครับหันไปทางนครเมกะอันนี้ตรงนี้เหมือนกับเป็นพื้นที่คอร์ตยาร์ดนะครับถัดจากห้องเมื่อกี้มาเนี่ยเป็นห้องที่แบบสวยมากนะครับผนังฟาซาดเนี่ยซุ้มประตูสวยมากแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับอีกแล้วน้ำนะครับชาวอาหรับขาดน้ำไม่ได้นะครับถ้าอยู่ในวังบรรยากาศตรงนี้ดูผ่อนคลายมากนะครับมันเงียบมันสงบนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีใครอยู่เนี่ยมันจะคงแบบส่วนตัวมากๆอันนี้เป็นทางเข้าไปประตูห้องถัดไปนะครับเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในราชวังนี้นะครับห้องนี้ซีดมากครับเข้ามาซีดเลยห้องนี้เป็นห้องที่สำคัญที่สุดในพระราชวังแห่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นท้องพระโรงนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยสุลต่านเนี่ยเอาไว้นั่งนะครับแล้วก็มีแขกเข้ามาหากษัตริย์ก็จะเข้ามาที่นี่หลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมห้องนี้มันเฟอร์นิเจอร์มันไม่อลังการเหมือนในวังทั่วไปที่เราไปเห็นมานะครับมันมีเหตุผลนะครับมันเป็นเพราะว่าออริจินัลของชาวอาหรับเนี่ยเขามาจากทางประเทศที่เป็นทะเลทรายใช่ไหมเวลาเขาตั้งถิ่นที่ไหนนะครับเขาก็จะไปแบบเขาก็จะตั้งเป็นเต็นท์ๆนะแล้วก็จะไม่นิยมนะครับของเฟอร์นิเจอร์ที่มันแบบเถอะทะนะครับที่มันเคลื่อนย้ายลำบากบวกกับชาวอาหรับนะครับเวลาเขาแบบสมาคมกันนะครับเขาจะเป็นพรมหมดเลยนะพื้นตรงนี้จะเป็นพรมหมดเลยนะครับแล้วก็นั่งพื้นแล้วก็จะมีหมอนสามเหลี่ยมอ่ะเหมือนแบบเหมือนไทยเราครับที่เอาไว้แบบเวลานอนแล้วก็เอกเนกนอนเอกเนกเอาตัวยันหมอนเอาไว้แล้วก็มองขึ้นไปข้างบนเนี่ยข้างบนเป็นอย่างเงี้ยก็เลยมองได้ทั้งวันนะครับเพดานเป็นไม้แกะสลักนะครับเป็นแบบรูปสวยมากยิ่งใหญ่มากครับอันนี้ออริจินอลจากประมาณ1,000 กว่าปีที่แล้วนะครับซีดมากมีอีกยังไม่จบ
เหมือนเดิมนะครับที่บอกไปเมื่อกี้อันนี้เป็นแบบส่วนผสมหลายอย่างนะครับแล้วก็ใส่พิมพ์ยากมากอันนี้ยากมากแต่ไม่ยากเท่าอันนี้นะครับอันนี้ยากกว่าเพราะว่ามันต้องตัดเซรามิกเป็นชิ้นๆนะครับเนี่ยนี่คือ1 ชิ้น 1 ชิ้น 1 ชิ้น 1 ชิ้นมาวางบนพื้นนะครับแล้วก็เอามาเข้าให้มันเป็นแบบติดแผ่นเดียวกันแล้วก็ถึงเอามาแปะที่กำแพงนะครับแล้วก็ถ้ามาที่นี่จะเห็นอันนี้ได้อ่านจากตรงนี้ไปนะครับเป็นภาษาอาหรับนะครับความหมายก็คือไม่มีใครใหญ่ไปกว่าพระอัลเลาะห์นะครับเนี่ยก็ลากคำลากไปทั้งสถานที่ทั้งห้องเลยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนกษัตริย์หรือว่าซุลต่านนั่งตรงนี้นะครับบัลลังก์อยู่ตรงนี้แล้วก็ถัดมาช่วงที่เป็นยุคของชาวคริสต์บ้างนะครับอิซาเบล่ากับพระสวามีนะครับก็มาอยู่ห้องนี้แล้วห้องนี้ก็เป็นห้องที่เขาอนุมัติโปรเจกต์ให้คริสโตเฟอร์โคลัมบัสได้ออกไปค้นพบทวีปอเมริกาขนลุกเข้ามาแล้วขนลุกเมื่อเช้ายังไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ใช่มันสวยมากนะครับเนี่ยซีดเลยจะมีซุ้มอยู่อันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะแปลกตานะครับเห็นเป็นแบบแหลมๆลงมาอันนี้เขาทำเรียนแบบหินย้อยนะครับที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเอามาทำให้เป็นรูปแบบในรูปแบบของอาหรับนะครับด้านล่างเซรามิกอีกแล้วสวยมากชอบมากอะไรแบบนี้เดินมาฝั่งตรงข้ามของท้องพระโรงเมื่อกี้นะครับโคตรสวยเนี่ยเป็นเงาสะท้อนจากน้ำที่เป็นขอดยาตรงกลางนะครับที่เขาเอาไว้ให้พวกที่มาหามาทำงานกับกษัตริย์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปทีละพวกนะครับเนี่ยคุ้นๆไหมมันไปคุ้นกับที่ไหนนะครับในพระราชวังที่ไหนไหมครับในใบให้เป็นประเทศอินเดียนะครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจากที่นี่นะครับเนี่ยไม่ยากนะครับเงาพระราชวังสะท้อนกับน้ำนะครับจะมีสักกี่ที่นะครับในโลกแล้วก็มาดูตรงนี้ชั้น2เนี่ยครับเมื่อก่อนเขาเอาไว้ให้ผู้หญิงอยู่นะครับชาวมุสลิมเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นฉากพรางตานะครับคนด้านในห้องจะเห็นว่าข้างนอกมีใครมาบ้างแต่ว่าคนข้างนอกจะมองเข้าไปไม่เห็นว่าข้างในเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาห้ามนะครับห้ามให้คนเห็นผู้หญิงสวยมากเดินเข้ามาอีกห้องนึงนะครับโหห้องนี้ก็สีอีกแล้วมันจะสวยอะไรทุกห้องสวยยิ่งผ่านไปห้องไหนก็สวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับห้องเมื่อกี้เป็นห้องที่เอาไว้แบบเจอผู้คนใช่ไหมเรียกง่ายๆว่าห้องจัดอีเวนต์นะครับแต่ว่าถัดมาอีกห้องนึงเนี่ยนี่เป็นแบบโซน private ละทำงานเสร็จก็มาในโซนของตัวเองนะครับเป็นโซนที่ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับเราเป็นที่แบบที่พักส่วนตัวแล้วนะครับสังเกตนะครับด้านหน้าจะมีเป็นแบบเหมือนน้ำพุแล้วก็มีสิงโตพยายามมองให้เป็นสิงโตนะครับเพราะมันคือสิงโตสิงโตมีทั้งหมด12ตัวนะครับเขาก็เหมือนกับมีความหมายว่าเป็นสิ่งที่คอยปกป้องเสือต่างนะครับเพราะว่าสิงโตแต่ละตัวเนี่ยจะหันหน้าเข้าหาห้องของแต่ละคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับห้องฝั่งด้านขวาจะเป็นห้องที่เสือต่างอยู่นะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งของผู้หญิงซึ่งก็คือสุลตาน่านะครับหรือว่าเป็นภรรยาของสุลต่านแล้วก็พวกแบบบริวารผู้หญิงหลากหลายนะครับไปอยู่ฝั่งซ้ายหมดนะครับสวยมากพามาดูห้องของสุลต่านนะครับห้องส่วนตัวสุลต่านห้องนอนโอ้โหเขาขาดน้ำไม่ได้ขาดน้ำพุไม่ได้เลยนะครับชาวอาหรับมีน้ำพุอยู่กลางห้องแล้วก็ดูด้านบนซีดอีกแล้วซีดทั้งตอนนะ EP นี้อย่างที่พาไปดูเมื่อกี้นะครับที่มันเป็นซุ้มแล้วเขาก็ทำเหมือนกับหินนะครับให้มันเป็นแบบเรียนแบบหินย้อยในถ้ำไอ้วัสดุที่ทำเรียนแบบหินย้อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นแม่พิมพ์เหมือนกันนะครับเอาส่วนผสมใส่แม่พิมพ์แล้วก็เอามาเรียง
พดานนี้นะครับก็จะมีงานศิลปะอันนึงนะครับที่อาจจะแปลกๆเพราะว่ามาอยู่ในสถานที่ของชาวอาหรับมันเหมือนกับเป็นศิลปะของชาวคริสต์นะครับแต่ว่ารูปภาพที่วาดออกมาเนี่ยเป็นตัวตนของชาวอาหรับนะครับซึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าหน้าตาการแต่งตัวของชาวอาหรับสมัยก่อนเป็นยังไงส่วนคนที่อยู่ในภาพนะครับยังไม่แน่ชัดว่าเป็นใครแต่ว่าสันนิษฐานนะครับว่าเป็นภาพเหตุการณ์หนึ่งในอดีตนะครับที่เหมือนกับมีการโหวตกันในภาพก็จะเห็นนะครับว่าบางคนก็มือกุมดาบเอาไว้บางคนก็ชูมือขึ้นนะครับเหมือนกับเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะตรงนี้เป็นอีกห้องนึงนะครับถัดมาที่เราบอกเป็นเมื่อกี้นะครับว่ามีอีกห้องนึงที่เป็นของซูลตานานะครับหรือว่าเป็นควีนของชาวอาหรับนะครับอลังการเหมือนกันนะครับข้างบน 5,000 กว่าชิ้นนะครับทำเลียนแบบหินย้อยเอามาประกอบกันนะครับแกะพิมพ์ออกมาแล้วก็มาประกอบกันงานศิลปะเนี่ยมันจะมีความเป็นผู้หญิงกว่านะเนี่ยมีความแบบอ่อนช้อยกว่ามีสีสันกว่านะครับสวยมากแล้วก็ด้านบนนะครับไฮไลท์เลยของห้องนี้สเตนกลาสนะครับกระจกสีหรือว่าสเตนกลาสนะครับมีใช้แล้วนะหลายร้อยปีที่แล้วตั้งแต่ยุคอาหรับนะครับ 5-600 ปีที่แล้วซีดอีกแล้วครับทุกท่านเมื่อกี้ดูในส่วนที่เป็นพระราชวังเสร็จเรียบร้อยนะครับเดินมาอีกตึกหนึ่งเป็นเหมือนกับเป็นป้อมปราการเป็นกำแพงเมืองนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของอัลฮัมบรานะเพราะว่าเขาเนี่ยสร้างมาก่อนพาเลสหรือว่าพระราชวังป้อมปราการที่เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะป้องกันหรือว่าเวลาสมมติว่ามีชาวคริสเตียนจะบุกมาลุกรานชาวอาหรับนะครับกำแพงนี้ก็เหมือนกับเป็นการขู่นะครับว่าเมืองนี้เป็นเมืองยิ่งใหญ่นะครับอย่าเข้ามานะเรายิ่งใหญ่นะประมาณนี้ครับระหว่างทางก็จะมีซากของบ้านทหารนะครับที่เห็นเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยโครงสร้างของบ้านเขาเป็นยังไงถ้าใครมานะครับทางเดินขึ้นมาอาจจะขูกขาดนิดหน่อยโค้งไปโค้งมาซ้ายไปขวาไปอย่างเงี้ยครับเขาตั้งใจทำอย่างนั้นนะครับให้ทางมันเละเพราะว่าเวลาข้าศึกวิ่งบุกขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยก่อนนะเหนื่อยก่อนแล้วก็เวียนหัวด้วยนะครับกว่าจะถึงประตูเมืองก็หมดแรงแล้วแล้วก็ทางมันจะแคบๆมืดๆนิดนึงนะบนป้อมปราการก็จะเห็นวิวไกลมากเห็นทุกอย่างเห็นแบบภูเขาตรงนู้นเลยนะเห็นหมดเลยนะครับว่าใครบุกมาบ้างถือว่าเป็นแบบป้อมปราการที่สมบูรณ์แบบนะครับเราเดินผ่านซุ้มประตูสไตล์อาหรับนะครับเดินผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปโผล่มาเจอวังอันนึงนะครับที่สร้างโดยพระเจ้าฟิลิปที่5นะครับเป็นสไตล์เรเนซองส์แล้วก็มันก็จะสรุปได้นะครับว่าผ่านช่วงมุสลิมมาก็เอามาผ่านเป็นช่วงคริสเตียนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าพระราชวังที่สร้างโดยชาวคริสเนี่ยฟิลิปที่5นะครับเป็นสไตล์เรเนซองส์เนี่ยเข้าไปแล้วจะสวยหรือเปล่านะครับสวยถ้าเปรียบเทียบกับในสไตล์อาหรับที่ทุกคนดูนะครับใครคิดว่าอันไหนสวยกว่านะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเข้ามาด้านในนะครับเมื่อกี้ภายนอกเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นตึกที่มันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่พอเข้ามาด้านในเนี่ยเป็นวงกลมเนี่ยสวยมากนะครับเป็นแบบสวยแบบสไตล์ดิบๆนะแต่งไม่เยอะนะครับแล้วก็หลังจากที่พระเจ้าฟิลิปที่5นะครับสร้างที่นี่เสร็จอะแล้วก็ไม่เคยมีใครมาอยู่ต่ออีกเลยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆของเขาที่สร้างที่นี่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนกับปักหมุดนะครับว่าเมืองกาตาร์เนี่ยได้กลับมาเป็นของคริสเตียนหรือว่าชาวคริสแบบ 100% แล้วเพราะงั้นด้านล่างของเมืองกาตาร์เนี่ยมันก็มีซูเลาหรือว่ามัสยิดหลายที่นะครับที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นโบสถ์คริสร้อยนะครับ3ชั่วโมงกว่าๆเกือบ4ชั่วโมงนะครับอิ่มๆมีตรงไหนเก็บหมดนะครับอัลฮัมบราเ
ชอบมากนะครับอัลฮัมบราเป็นอีกหนึ่งที่นะครับหนึ่งปราสาทนะครับที่เราเนี่ยเข้าไปปุ๊บสัมผัสได้เลยนะครับอารยธรรมของชาวอาหรับหรือว่ามุสลิมเมื่อก่อนนะครับที่ปกครองในแถบนี้มานานกว่า800ปีนะครับรุ่งเรืองมากถึงขีดสุดแล้วก็สิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับที่นี่นะครับไม่ใช่ห้องไหนห้องหนึ่งหรือว่าสถานที่ไหนห้องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าตอนที่ชาวคริสต์มายึดที่นี่กลับคืนนะครับเขาไม่ทำลายเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เขามาบุกชาวอาหรับเนี่ยครับเพื่อจะเอาพื้นที่คืนเนี่ยเขาไม่ได้ทำสงครามนะครับแต่ว่ามันเป็นการที่แบบต่อรองกันนะครับเจรจาต่อรองว่าถ้าคุณออกไปจากพื้นที่นี้คุณจะไม่ต้องเสียอะไรอย่างนี้ไปนะครับตกลงกันเสร็จเรียบร้อยไม่มีใครต้องเสียชีวิตนะครับจบกันชาวอาหรับก็กลับพื้นที่ไปกับโมร็อกโกไปนะครับกาตาร์ดาก็กลายมาเป็นเมืองคริสต์อย่างเต็มรูปแบบก็เป็นคนเหมือนกันนะครับถ้าคุยกันเรื่องอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องมีสงครามกันจนถึงปัจจุบันนะครับอยากจะเชิญพวกผู้นำนะที่เกี่ยวข้องกับสงครามนะครับมาดูงานที่นี่ซะหน่อยนะครับจะได้หาข้อยุติเรื่องสงครามนะเราจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับไม่ต้องจ่ายค่าครองชีพที่มันแพงขึ้นค่าอุปโภคบริโภคอะไรที่มันสูงขึ้นนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสงครามครั้งนี้เลยนะครับปัจจุบันนะครับเรากำลังเดินลงนะครับจากที่อัลฮัมบราเดินกลับเข้าไปในเมืองกาตาร์ดานะครับขาที่เรามาเนี่ยเรานั่งแท็กซี่ขึ้นมานะครับประมาณ6ยูโรเองมั้ง 5-6 ยูโรนะครับจากที่เมืองแต่ว่าขาลงเนี่ยไม่นานมากนะครับ10นาทีเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะถึงในเมืองเลยนะครับใจกลางเมืองก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครมาที่อัลฮัมบราเนี่ยเดินขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ดีก็นั่งรถขึ้นมาดีกว่านะครับแล้วก็ขาลงก็เดินลงก็จะมีพวกร้านขายของฝากนะครับ2ข้างทางแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศของเมืองกาตาร์ดานะครับว่าสวยงามยังไงของที่เขาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ